الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومينวะลานะตุลลอฮิอะลาอะดาฮิมอัจมะอีนมินันอานาอิลากิยามิยามิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมญะมีอันตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์มนต์การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยฮ์วงวานอิหม่ามผู้ประเสริฐยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชุกรในเนียมัตและตอฟิกที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้พบกับพี่น้องผู้ชมผู้ศรัทธาทุกๆท่านเพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวิชาการของอิสลามโดยเฉพาะในเรื่องของหลักศรัทธาสำหรับประเด็นที่จะพูดคุยกันนั้นในหัวข้อเรื่องตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอิมามัตซึ่งจากคราวก่อนเราได้เริ่มต้นในการพูดคุยกันโดยหยิบยกเอาหะดีษหนึ่งที่เป็นหะดีษที่บ่งบอกถึงตำแหน่งอิหม่ามของท่านอาลีบินอบีตอลิบนั่นคือหะดีษมังซิละห์ซึ่งแน่นอนที่สุดหะดีษนี้มีการบันทึกไว้ในตำรับตำราของพี่น้องอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือกล่าวได้ว่าเป็นหะดีษที่เมื่อเราตรวจสอบในสายรายงานในสนัดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ที่บรรดาผู้รายงานหรือรีจานของหะดีษนั้นมีความสิกกะห์หมายถึงว่าเขานั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งเราได้กล่าวไป2ตัวบทของหะดีษมังซิละห์ตัวบทแรกนั้นนำมาจากอัมบินอบีอาซิมตัวบทที่2ในหนังสือของท่านนิซาอีคาซออิซุนอามีรินมุมินีนอาลีบินอบีตอลิบอะลัยฮิสสลามเล่มที่1หน้าที่50ผ
ู้เขียนหนังสือที่เรากล่าวไปในตัวบทแรกนั่นคืออัมบินอบีอาซิมอันนบีนยาดวีอันอบีฮีเขาได้รายงานจากบิดาของเขาสนาอันฮูมุฮัมมัดุบนุนฮัสันบินกุไตบะวะกัยริฮีมินชุยูคินากานะอะลากอดออิชชามมุสตะกีมุลหะดีษซึ่งเขาได้กล่าวถึงมุฮัมมัดบินฮัสันบินกุไตบะและบุคคลอื่นซึ่งเขานั้นเป็นหนึ่งในเชคผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาการอิสลามหมายถึงว่าเป็นหนึ่งในอาเลมผู้ยิ่งใหญ่และเป็นกอดีในเมืองและเป็นผู้พิพากษาในประเทศซีเรียมุสตะกีมุนหะดีษเขาได้รายงานหะดีษโดยตรงนี่คือคำกล่าวของท่านอิบนุญับบานชาฟีอีซึ่งเขานั้นได้กล่าวถึงอัมบินอบีอาซิมว่ามีสถานภาพเช่นไรคำกล่าวของเขาเป็นที่น่าเชื่อถือได้ใช่หรือไม่ดังนั้นเราจะมาอธิบายถึงสายรายงานของหะดีษกันซึ่งเราเริ่มต้นด้วยกับมุฮัมมัดบินมุสันนามุฮัมมัดบินมุสันนานั้นเขาเป็นหนึ่งในรอวีของบุคอรีของมุสลิมและของสะฮีฮุสซิตตะซึ่งสะฮาบีได้กล่าวถึงเขาว่ามุฮัมมัดดุบนุนมุสันนาอบูมูซาอันอานาไซอัลฮาฟิซมุฮัมมัดบินมูซามุฮัมมัดบุตรของมุสันนาเขาคืออบูมูซาอันอานาไซและเขาเป็นฮาฟิซอันเอฟเนอุยัยนะซึ่งเขารายงานมาจากเอฟเนอุยัยนะว่าอับดุลอาซิสอันอามาว่าอันฮูอันจามาห์ว่าอบูอารูบะวันมหามีซึกกอตุนซึ่งพวกเขานั้นได้กล่าวว่ามุฮัมมัดบินมุสันนานั้นเซกก็หมายถึงเขานั้นเป็นที่เชื่อถือได้อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะมินกะลิมาติกะบิอัตัมมิฮาวะกุลลุกะลิมาติกะตัมมาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะมินกะลิมาติกะกุลลิฮาและเช่นเดียวกันอิบนุฮะจัรก็ได้กล่าวว่ามุฮัมมัดบินมุสันนาบินอุบัยอันอานะไซบิฟัตฮินนูนวะซาเขาบอกว่ามุฮัมมัดบุตรของมุสันนาบุตรของอุบัยอันอานะไซคืออบูมูซาอันบัสรีเขาคืออบูมูซาเป็นชาวเมืองบัสรออันมะรูฟบิซซะมันมัชฮูรุนบิกุนนิยติฮีวะบิสมิฮซักกะตุนซะบะตะมินันอาชิเราะห์อิบนุฮะจัรได้กล่าวว่ามุฮัมมัดบินมุสันนานั้นเขาคืออบูมูซาอันบัสรีซึ่งเขาเป็นที่รู้จักกันในกาลสมัยของเขา
ด้วยกับคุณนิยาของเขาฉายานามของเขาและนามของเขาเซกกอตุนเขานั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ดังนั้นจากตรงนี้ถ้าหากว่าเราเห็นหะดีษเห็นวจนะที่รายงานมาจากมุฮัมมัดบินมุซันนาให้เราเชื่อถือได้ว่าหะดีษของเขานั้นเป็นหะดีษที่ถูกต้องเซกกอนี่คือลิยานคนแรกหรือรอวีคนหรือรอวีคนแรกเราจะมาพูดถึงรอวีคนที่สองนั่นคือยะฮยาบินฮัมมัดยะฮยาบินฮัมมัดก็เป็นหนึ่งในรอวีของบุคอรีของมุสลิมและของหนังสือเซฮาฮุสิตะด้วยเช่นเดียวกันและซาฮาบีได้กล่าวถึงเขาว่ายะฮยาบินฮัมมัดอัชชิบานีมาลาฮุมคุตันอบีอวานะวะริวายะตุฮูละฮูอันอักรอมะบินอัมมัดวะชะบะวะอันฮูอันบุคอรีวัดดารมีวันกะดีมีซักกอตุนยะฮยาบุตรของฮัมมัดชัยบานีเขาเป็นเมาลาของโคตันอบีอาวานะรีวายัตของเขานั้นได้รายงานมาจากท่านอักรอมะบุตรของอัมมัดและชะบะและบุคอรีและดารมีและเกดและกุไดมีซึ่งหะดีษของเขานั้นเป็นหะดีษที่เซกกอเป็นที่เชื่อถือได้ในหนังสืออันกาเชฟเล่มที่2หน้าที่364หมายเลขที่6158เอิบนุฮะญาร์อัสกอลานีได้กล่าวถึงยะฮยาบินฮัมมัดว่ายะฮยาบินฮัมมัดบินอบีซิยาดอัชชิบานียะฮยาบุตรของฮัมมัดบุตรของอบีซิยาดเขาเป็นชาวเมืองชัยบานีมาลาฮุมอันบาซอรีเขาอยู่ที่เมืองบาซอรอเป็นทาสของเป็นผู้ช่วยเหลือของโคตันอบีอวานะซิกกอตุนอาบิดุนมินซิกอริตาเซอะหมายถึงว่ายะฮยาบินฮัมมัดเขานั้นมีความเป็นซิกกอและเขาเป็นอาเบดเป็นผู้ที่ทำการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามินซิกอริตาเซอะและเขาเป็นหนึ่งในลิจานรอวีผู้รายงานหะดีษ1ใน9ของผู้รายงานที่เป็นที่รู้จักซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าบุคคลแรกนั่นคือมุฮัมมัดบินมุสันนาเขาคืออาชะรอเขาคือหนึ่งในทั้ง10ของผู้รายงานของหะดีษในหนังสือตักรีบุตตะฮซีบเล่มที่1หน้าที่589หมายเลขที่7535และคนที่3นั่นคืออบูอาวานะวัดดอห์บินอับดุลลอห์เขาก็เป็นหนึ่งในรอวีของบุคอรีมุสลิมและเซฮะสิตะด้วยเช่นเดียวกันซึ่งซาฮาบีได้บอกเขาว่าได้กล่าวถึงเขาว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งในอิบาระก็คือว่าวัดดอห์บินอับดุลลอห์อัลฮาฟิซอบูอาวานะอันยัชกะรีมอลายะซีดบินอัตตะซะมิอะ
กอตาดะวับนุนมุกัดดัรวันฮูอัฟฟานวะกุตัยบะวะลุไวซักกะตุนมุตตะกินุนลิกิตาบิฮีซึ่งซะฮาบีเขาได้กล่าวว่าวัดดอบุตรของอับดุลลอฮ์ก็คืออบูอาวานะอันยัชกุรีเขานั้นคือซิกกอและมุตตะกินเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ดังนั้นที่เรากล่าวถึง3สายรายงานก็คือ1มุฮัมมัดบินมุซันนา2ยะฮยาบินฮัมมัด3อบูอาวานะซึ่งบ่งบอกว่าบุคคลทั้ง3นั้นเขานั้นเชื่อถือได้ดังนั้นในหะดีษที่เรายืนยันว่าหะดีษมันซิลัตนั้นเป็นหะดีษที่ถูกต้องอย่างแน่นอนซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในสายรายงานหรือลิจานของหะดีษบุคคลอื่นในช่วงต่อไปแล้วพบกันอีกครั้งในแล้วพบกันในโอกาสหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลอ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 ฮ์ยา